พร้อมนะครับครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยครับวันนี้พวกผมมาขอแถลงปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับ เรื่องแรกก็คือพวกเรายังยืนยันในเนื้อหาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ถึงความล้มเหลวความไร้ประสิทธิภาพความไม่ชอบธรรมความไม่เหมาะสมแล้วก็คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีทั้ง6ท่านทั้งในสภาแล้วก็การอภิปรายของเรานอกสภาเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่ากระบวนการจะขลุกขลักไปบ้างแต่ว่าการที่พวกเรายืนยันที่จะมาโหวตในวันนี้ก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรเพื่อประชาชนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ส่งข้อความมาหาพวกเราตลอดระยะเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อคืนก็มีพี่น้องประชาชนส่งข้อความมาหาพวกเราว่าให้ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่อย่างที่ได้ทำมาแล้วเมื่อ3วันที่ผ่านมาวันนี้เราเลยตั้งใจที่จะมาโหวตแล้วก็ยืนยันว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเต็มที่ทุกมิติแล้วก็คิดว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่เราก็ยังสู้ในสภาเต็มที่ทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานของผู้แทนราษฎรหรือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับในแง่ของผลลัพธ์ถึงแม้ว่าในสภาในระยะสั้นเนี่ยต้องมาวิเคราะห์กันรายบุคคลยังเชื่อว่าตัวเลขที่ออกมาของแต่ละท่านที่มันไม่เท่ากันเนี่ยก็น่าจะส่งผลไปถึงการปรับครม.ไม่เร็วก็ช้าแต่ว่าในเรื่องของนอกสภาในระยะกลางเนี่ยผมว่ามันเกิดสถานการณ์ป่าล้อมเมืองไปแล้วเพราะว่ามันเป็นการ 2-3 วันที่ 3-4 วันที่ผ่านมาเป็นการส่งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงความไม่ชอบมาพากลความล้มเหลวความไร้ประสิทธิภาพเนี่ยส่งต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตื่นรู้เกี่ยวกับปัญหาของบ้านเมืองปัญหาของระบบที่มีอยู่ก็เชื่อว่าการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเกิดสถานการณ์เหมือนกับป่าล้อมเมืองทำให้คนตื่นตัวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนมากขึ้นครับในแง่ของข้อกฎหมายยังไงเดี๋ยวจะขอให้คุณคารมเป็นคนพูดต่อว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้บ้างครับครับขออนุญาตนะครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านผมคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคอดีตพรรคอนาคตใหม่ก็ขออนุญาตนำเรียนสื่อมวลชนในส่วนของผมสัก4ประเด็นประเด็นแรกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีข้อสังเกตเยอะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะตั้ง5ชั่วโมงเนี้ยจริงๆถ้าเกิดการจัดสรรไม่ไปยึดกติกาที่คุยไว้สำหรับฝ่ายค้านเนี่ยเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายบรรยากาศจะดีกว่านี้เยอะแต่ในเมื่อรัฐบาลเลือกจะเดินทางอย่างนี้นะครับเสียงข้างมากจะยึดกุมสภาไว้ในลักษณะเช่นนี้ก็ต้องหารือกันว่าเดี๋ยวเราจะมีช่องทางที่จะไปอย่างไรได้บ้างในเมื่อไม่มีการอภิปรายสรุปนี่ประเด็นหนึ่งซึ่งทางคุณทิมพิธาทางคุณพิธาได้พูดไปประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะขอพูดในประเด็นเกี่ยวกับการอภิปรายและก็ข้อกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ทำหน้าที่ไปแต่ถูกข่มขู่เป็นประเด็นแรกนะครับคือประเด็นแรกนี่สืบเนื่องจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณพนิกาวานิชได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับกองทุน 1MDB เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งในแง่ของเรื่องระบบการเงิน
ในแง่ของการทำหน้าที่ของประชาชนคุณพนิกายังเป็นประชาชนอยู่ย่อมมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่ของราชการประเด็นมีว่าการพูดข่มขู่ของรัฐบาลจะดำเนินคดีแม้ว่าจะไม่เป็นการขู่เพราะว่าใช้สิทธิตามกฎหมายทำได้แต่การจะปกป้องสิทธิจะปกป้องผลประโยชน์ประชาชนอย่างคุณพนิกาเราพูดถึงในแง่เขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เราจะติดตามว่ามันเหมาะสมรัฐบาลนี่ทำชอบทำไหมการกระทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้ามันมีประเด็นที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นมาตรา157ประมวลกฎหมายยาถ้าข้าราชการคนไหนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการนี่เรียนเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเรื่องส.ส.ที่ย้ายไปสังกัดพรรคอื่นผมอยากเริ่มอย่างนี้รัฐธรรมนูญมาตรา101เนี่ยนะครับผมอาจจะไม่แม่นกฎหมายเหมือนอาจารย์ปิยบุตรอดีตเลขาพรรคอนาคตใหม่แต่อยากจะเรียนว่าเมื่อมีการยุบพรรคส.ส.สามารถสังกัดพรรคได้ภายใน60วันอันนี้เราถือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดไว้ส่วนท่านไหนจะย้ายไปอย่างไรข้อเท็จจริงปรากฏเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเมื่อมาถึงทางสองแพร่งมันเป็นการแสดงจุดยืนในทางการเมืองว่าจะไปตรงไหนเราต้องขอบคุณส.ส.ที่ยืนอยู่ข้างหลังนี้และตัวผมเองที่ยังอยู่กับประชาธิปไตยที่เราจะเดินไปข้างหน้าในพรรคการเมืองที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นส่วนมีการผลประโยชน์หรือไม่นี่นะครับผมตอบไม่ได้และผมก็มีมารยาทพอที่จะไม่ให้ใครมาเรียกว่าผมเป็นกุ๊ยผมจะตอบแค่ว่าเรื่องการย้ายส.ส.ไปอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่เกิดผลประโยชน์หรือสังคมไม่ตั้งคำถามว่ามันมีผลประโยชน์หรือไม่เนี่ยสังคมต้องตรวจสอบประชาชนต้องตามแต่สิ่งนึงที่อยากในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดจากอดีตพรรคอนาคตใหม่เราเป็นปุถุชนนี่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นอามิสสินจ้างไม่ใช่พระอรหันต์ก็อยากได้แต่ว่าสิ่งที่มันยิ่งใหญ่คือว่าเราอยู่กับประชาชนเนี่ยเราต้องเลือกสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดผมขอบคุณประชาชนที่สะท้อนปัญหาให้ส.ส.ที่อาจจะหวั่นไหวใจปั่นป่วนแล้วก็ฟังประชาชนแล้วก็คิดได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่โทษกันส.ส.เราณปัจจุบันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับผิดถูกอย่างไรก็ประมาณ55ท่านก็ขอบคุณทุกท่านที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อจะนำประชาธิปไตยและก็ลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมนะครับนี่ประเด็นที่สองประเด็นที่สามเรื่องของร้อยตำรวจร้อยเอกขออภัยร้อยเอกธรรมนัสท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรธรรมนัสพรหมเผ่าประเด็นที่จะเรียนกับสื่อมวลชนเพื่อให้สังคมได้ประโยชน์เกิดจากการอภิปรายของส.ส.ธีรชัยพันธุมาศเพื่อนผมเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมกายด้วยแล้วก็คุณณัฐชาคุณชัยบุญสวัสดิ์นะครับชื่อยังนำคุณน่าจะไม่ผิดนะครับก็ประเด็นนี้มีอยู่2ประเด็นหรือประเด็นใหญ่ๆคือเรื่องคุณสมบัติคุณสมบัติของท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรนี้จากการอภิปรายของส.ส.ธีรชัยนี่มีข้อนะน่าสังเกตเยอะมากทางกฎหมายการถูกดำเนินคดีที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ขณะนั้นเป็นคดีที่เรามีข้อเท็จจริงปรากฏตามข้อสารที่เสนอไปแล้วส่วนจะแปลอย่างไรหรือแปลอย่างใครแปลถูกแปลผิดเราไม่ไปก้าวล่วงแล้วก็การพูดนี้เป็นการพูดนอกสภาเอกสิทธิ์ไม่คุ้มครองเราก็ระมัดระวังแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคุณสมบัติครบหรือไม่มีช่องทางตามนูนอยู่ในการที่ยื่นตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติส.ส.ศาลรัฐนูนเป็นเรื่องเป็นสถาบันเป็นองค์กรแล้วกันนะครับเป็นองค์กรที่จะตรวจสอบได้อันนี้ก็ถือว่าเราได้นำสิ่งเหล่านี้บอกสังคมแล้วส่วนสังคมจะตอบอย่างไรรัฐบาลจะโดยท่านนายกประยุทธ์นี่จะพิจารณาอย่างไรนี่อยู่ที่ฝั่งนู้นเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเราอภิปรายไปแล้วส.ส.อภิปรายไปแล้วชอบไม่ชอบยังไงจะคงอยู่เป็นรัฐมนตรีอยู่หรือไม่อย่างไรสังคมต้องท้วงติงต้องบอกมานะครับผมก็ขอเรียนทางสื่อมวลชนในส่วนที่ผมรับผิดชอบ3ประเด็นนะครับขอบคุณครับครับมีท่านสื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับในส่วนของพรรคเนี่ยตอนนี้คือชัดเจนว่ามีคนที่อยากไปครับที่หนึ่งครับแนวทาง
ครับครับครับก็พวกเรายังเหนียวแน่นกันอยู่55คนนะครับก็ยังต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังยึดในแนวทางในอุดมการณ์เดิมของพรรคอนาคตใหม่พอจบเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอาทิตย์นี้เราก็จะเดินทางร่วมกันไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน1ปีที่ผ่านมาแล้วก็สร้างพรรคให้เข้มแข็งมากกว่าเดิมในเนี่ยครับคืนนี้เดี๋ยวก็ไปเลยครับคือในส่วนอย่างนี้ครับคือผมคิดว่าพวกเราได้คุยกันครับว่าคือสำหรับคนสำคัญคือคนที่อยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเราเอาเวลามาพูดถึงคนที่อยู่แล้วร้อยรัดและที่จะเดินไปด้วยกันดีกว่าสำหรับคนที่เขาไปแล้วผมคิดว่าต่อให้เราคิดอย่างไรกับเขาไม่ว่าจะเศร้าโศกเสียใจหรือว่าจะดีใจหรือไม่ดีใจเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะร้อยรัดกันแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่แล้วก็ถอดบทเรียนร่วมกันแล้วก็วางแผนที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันจะดีที่สุดณวันนี้เจตนารมณ์อุดมการณ์ของพวกเราไม่ว่าเราจะชื่อพรรคอะไรแต่เราย้ำเสมอว่าสิ่งที่เราเชื่อคือผู้คนและการเดินทางณวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเราแม้ว่าจะอยู่ในสถานะส.ส.ก็เป็นแค่หนึ่งในผู้ร่วมเดินทางวันนี้เราเชื่อว่าผู้ร่วมเดินทางของเราคือประชาชนที่อยู่ภายนอกจากการติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของเราเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมเดินทางของเราได้เพิ่มขึ้นแล้วเราคิดถึงเพื่อนร่วมเดินทางของเราดีกว่านะครับขอบพระคุณครับมั่นใจว่า55คนนี้คือจะยังอยู่ยังเหนียวแน่นไม่มีใครที่จะออกไปครับมั่นใจ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 นะฮะครับก็จะต้องวางแผนในเรื่องของอุดมการณ์ในเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องของบุคคลในการทีมที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไปครับแล้วเราใช้ชื่อพรรคที่อยู่แล้วหรือเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับ ยิ่งกลับมาที่เรื่องของความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลครับจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนะครับก็ผิดแล้วผิดแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านครับก็อย่างนี้ครับก็พรรคร่วมฝ่ายค้านยังไงในภาพใหญ่ก็ยังต้องทำงานร่วมกันต่อไปครับแต่ว่าก็เหมือนกันว่าในเรื่องของปีกย่อยรายละเอียดเนี่ยก็ต้องมาถอดบทเรียนซึ่งกันและกันซึ่งความเคารพซึ่งกันและกันก็ยังมีอยู่แต่ว่าผมคิดว่าที่สำคัญมากกว่าคือประชาชนเนี่ยจับตาดูอยู่แล้วก็เชื่อว่าอะไรไม่เป็นอะไรก็น่าจะเห็นภาพตามที่มันได้ปรากฏอยู่พวกเราก็พยายามเต็มที่เจรจาตลอดเพื่อที่จะให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ที่รายบุคคลไม่ใช่แค่เวลาอย่างเดียวเวลามันก็เป็นเวลาครับแต่ว่าในรายบุคคลเนี่ยต้องยอมรับว่ามีรัฐมนตรี2ท่านที่แทบจะไม่ได้มีการอภิปรายในสภาเลยก็มีการเจรจามาตลอดโดยคุณพิจารณ์ก็เป็นคนที่รู้เรื่องดีมาตลอดถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับได้เคลียร์ใจกับพรรคเพื่อไทยยังครับก็มีการพูดคุยกันครับก็พยายามที่จะหาทางที่จะให้ทำงานร่วมกันได้ไปในอนาคตในเรื่องของภาพใหญ่แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดนั้นก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็แต่ก็ยังที่บอกว่าพี่ว่าประชาชนน่าจะจับตามองอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรครับผมขออนุญาตเสริมอีกสักเล็กน้อยนะครับในประเด็นเรื่องการทำงานกับพรรคฝ่ายค้านร่วมเนี่ยประเด็นแรกต้องเดินต่อไปแต่เราก็ต้องมีหลักว่าเราแม้เราจะเป็นพรรคการเมืองใหม่ก็อยากจะขอร้องไปยังพรรคการเมืองใหญ่ต้องให้เกียรติกันการทำงานในสภาฝ่ายค้านเสียงน้อยอยู่แล้วแต่เสียงน้อยนี่ถ้าเรามั่นคงยนอยู่บนพื้นฐานการให้เกียรติและการบริหารให้ได้จะไปได้นะครับอันนี้ก็จะฝากถึงพรรคเพื่อไทยแล้วกันนะฮะซึ่งไม่มีข้อขัดข้องอะไรนะครับส่วนสุดท้ายผมจะพูดเรื่องพอดีมันมีส.ส.ของเราที่มีการติดต่อพอดีผมลืมประเด็นนี้ไปนะครับแล้วก็อินติก็ทาบทามเพื่อให้ไปอยู่พรรคอื่นซึ่งก็อันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเปิดช่องแต่พอติดต่อเสร็จแล้วเขาไม่ไปก็มีการข่มขู่อะไรแล้วก็มีการไปแจ้งความไว้ที่สน.บางโพคือคุณเป็นจาแสงจันทร์นะฮะอันนี้ก็อยากฝากถึงทางกลุ่มคนที่ทำเช่นนี้ฝากถึงทางรัฐบาลว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดจากใครก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ควรมาทำกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการติดต่อการให้อะไรแล้วแต่ไม่ชอบอีกแล้วแต่การข่มขู่ยิ่งผิดกฎหมายมากกว่าอันนี้มีแล้วก็แจ้งความเป็นหลักฐานไปแล้วก็ขอเรียนสื่อมวลชนฝากไปยังคนที่กระทำแล้วก็รัฐบาลที่เป็นที่รักษากฎหมายด้วยครับมีอีกประเด็นนึงครับพอดีว่าที่ปรึกษาท่านประธานชวนครับบอกว่าเมื่อวานนี้ที่อดีตพรรคอนาคตใหม่ไปลง
ท่านหัวหน้าทีมคือขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับก็คือในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าในขอบเขตของสภาเนี่ยก็ต้องมีการใช้พื้นที่ให้มันไม่เกิดความวุ่นวายอยู่ในความสงบซึ่งเราคิดว่าเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรนะครับไม่ได้เกิดความวุ่นวายอะไรนะครับต่อสถานที่นะครับต่อสภานอกจากนั้นผมมองว่ามันยังเป็นสิ่งที่ดีที่เราเนี่ยได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อจะได้สื่อสารไปกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้ได้เข้าใจถึงเนื้อหาที่พวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะอภิปรายเพราะเราถูกจำกัดด้วยเรื่องเวลาแล้วก็เสียโอกาสที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะงั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแล้วก็เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงครับเนื่องจากพอดีถามถึงว่ามันจะผิดข้อบังคับของสภาผู้แทนไหมโดยหลักนี้การอภิปรายก็ต้องพูดในห้องประชุมคนที่ไปพูดเนี่ยโดยหลักแล้วถ้าพูดผิดก็ถือว่าเขาเสี่ยงอยู่แล้วนะว่าไม่มีเอกสิทธิ์แต่การพูดเมื่อวานนี่เป็นการพูดโดยการแถลงข่าวมันอาจจะมีการพูดลักษณะเช่นการแถลงข่าวคือการบันทึกต่อเจ้าหน้าที่การพูดเพิ่มเติมนี่ก็ไม่อยู่ในหนีกรอบและไม่ได้สร้างความวุ่นวายและจริงๆแล้วถ้าเราจะมองให้ดีมันก็เป็นการเปิดช่องให้คนที่ไม่ได้อภิปรายได้พูดบ้างซึ่งโดยหลักแล้วผมก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่น่าจะสร้างความวุ่นวายและไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เกิดจากเขาไม่ได้พูดในสภาเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มองถึงขนาดว่ามันผิดกฎหมายมาตรวจสอบกันนะครับอันนี้ก็ขอเรียนสื่อมวลชนต่อได้แล้ววันนี้ก็ได้คะแนนเสียงสูงสุดเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับสำหรับผมในฐานะที่เป็นคนอภิปรายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับผมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสได้อภิปรายนะครับแล้วคุยกันตรงไปตรงมากับเพื่อนสมาชิกถึงสามัญสำนึกเนี่ยถึงประเทศชาติของเราเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจเพื่อนสมาชิกในห้องได้ไหมในห้องประชุมสภาได้ไหมก็เลยคิดว่าเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าผมได้มีโอกาสอภิปรายเนี่ยไม่แน่ว่าเสียงที่คุณประวิตรได้เนี่ยอาจจะไม่เท่านี้ก็ได้อันนี้เรากังวลมั้ยครับเพราะว่าเราไปถือว่าเป็นการตายนอกสภาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดฟ้องร้องกับทางเลยก็ต้องกังวลทีนึงมีเกร็ดนิดนึงนะครับคือตอนที่ผมจะอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยมีหลายท่านก็ถามผมว่ากลัวมั้ยคุณธนาธรก็ถามผมว่าเอาจริงเหรอผมก็ยืนยันว่าจริงคือก่อนหน้านี้ผมติดคุกมาแล้วนะครับถูกอะไรมาสารพัดแล้วนะผมเลยจุดผมคำว่ากลัวไปแล้วแล้วผมก็คิดว่าเราเนี่ยกินเงินเดือนประชาชนเนี่ยภาษีประชาชนแสนกว่าเราต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่คือถึงที่สุดถ้าไม่มีคนเริ่มทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วอะไรคือคุณค่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเป็นสิ่งที่เราตอบตัวเองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นพรรคการเมืองใหม่เราเป็นคนหน้าใหม่เราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดว่าการเข้ามาของพรรคการเมืองแบบพวกเราเนี่ยคือการเป็นประโยชน์ต่อสภาเราพยายามทำให้กลไกของสภาเนี่ยมีคุณค่าสูงที่สุดเราพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นที่ประชาชนเคยสูญเสียจากที่เคยเป็นมาเนี่ยต่อรัฐสภาเนี่ยให้กลับมาแต่ว่ามันก็น่าเสียดายและมันก็น่าเสียใจที่การทุ่มเทของพวกเราเนี่ยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปสู่จุดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเราก็ใช้พื้นที่ของชั้นที่1ใช้ตรงโพเดียมนะฮะในการแถลงผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอนาคตจะเป็นยังไงจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีไหมแต่ว่าถ้าฟ้องร้องผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านในการฟ้องแต่ผมก็เป็นสิทธิ์ของผมในการนำเสนอความจริงต่อศาลต่อไปและผมคิดว่าถ้าเราพิสูจน์กันด้วยความจริงนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวท่านเองอาจจะไม่อยากฟ้องผมก็ได้
เดี๋ยวขอกลับมาที่การตัดสินใจกลับมาทำหน้าที่ในสภาที่กลับเข้ามาโหวตเพราะว่าก่อนหน้านี้มติวิปฝ่ายค้านเองก็มีมติว่าจะไม่ร่วมเท่าที่เข้าใจตอนนั้นเราไม่ได้ไปประชุมด้วยซ้ำคือเราไม่ได้เข้าไปประชุมไม่ได้เข้าไปประชุมก็เลยไม่ทราบมติวิปฝ่ายค้านครับการตัดสินใจกลับเข้าไปทำหน้าที่หรือว่ากระแสของสังคมที่เรียกร้องให้เราทำงานในสภาครับก็ทั้งคู่อะครับในใจก็คิดไว้อยู่แล้วยิ่งขบวนการมันคลุกคลักยิ่งขบวนการมันไม่ชอบทำยิ่งมีรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับการอภิปรายยิ่งต้องไม่ไว้วางใจใหญ่เลยแล้วก็แน่นอนว่าประชาชนก็คาดหวังมาตลอดตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3แล้วเมื่อคืนนี้ก็จริงอยู่ครับมีพี่น้องประชาชนที่ส่งข้อความมาเมสเซจหาเกือบส.ส.เกือบทุกคนว่าพวกคุณต้องมาทำหน้าที่ของพวกคุณนะคุณทำให้เต็มที่ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเสียงน้อยก็ไม่เป็นไรผลลัพธ์ยังไม่เป็นไรแต่ว่าเจ้านายบอกว่าให้มาก็เราก็ต้องมาขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนที่คำถามผู้สื่อข่าวสักครู่ยัตตินี้เป็นยัตติไม่ไว้วางใจถ้าเราจะไปงดออกเสียงหรือไม่มาร่วมเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับยัตติที่ยื่นเพราะฉะนั้นการมาลงมติว่าไม่ไว้วางใจจึงชัดเจนไม่ว่าไม่คิดว่าจะเกิดจากใครนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารในวิบนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่คิดว่าการมาลงมติกดเสียงว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามยัตตินี่ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าการที่เราไปร่วมลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นการยอมรับว่ายัตติแบบนี้เนี่ยมันควรเพื่อช่องทำแล้วท่านสุทินกล่าวแล้วครับใช่ใช่ครับบอกว่าอะไรนะฮะเป็นว่าการที่วิปฝ่ายค้านเนี่ยตัดสินใจไม่ไปร่วมลงมติเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมรับว่ากระบวนการยัตตินี้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในขณะเดียวกันของเราไปลงเนี่ยเรากลายเป็นว่าเรายอมรับว่ากระบวนการยัตตินี้มันถูกต้องแล้วผมคิดว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ในส่วนของพวกเราเนี่ยเรามองว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เรา walk out ออกมาแล้วเราก็ไปแถลงข่าวนะครับแล้วเราก็ไปให้ผู้อภิปรายแต่ละคนเนี่ยได้อภิปรายนอกสภาก็น่าจะชัดเจนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรายังพูดคุยกันนะว่าเอ๊นักข่าวเนี่ยจะยังคงจับจ้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเวลาต่อเนื่องกันค่อนข้างหลายชั่วโมงเราก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าปรากฏว่าทุกคนก็ให้ความสนใจยอดติดตามนะครับจาก Facebook Live เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยยอดน่าจะแตะเกือบ3 ล้านวิวซึ่งก็ถือว่าเยอะมากก็ซึ่งตรงนี้แหละเป็นตัวให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะอภิปรายแม้ว่าจะไม่ได้อภิปรายในสภาเนี่ยแต่ข้อมูลนะครับเนื้อหาต่างๆมันได้ถูกส่งไปแล้วถึงประชาชนแล้วเราก็ควรที่จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ของเราผมคิดว่าในการไลฟ์แต่ละครั้งนะครับมันก็มีตัวเลขของมันอยู่นะครับในการไลฟ์แต่ละครั้งก็มีตัวเลขของมันอยู่แล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับการไลฟ์ที่ปรากฏในสภาตัวเลขนี้ก็ถือว่าไม่น้อยเรียนอย่างนี้ฮะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเชิญคนที่ไปประชุมอย่างนี้นะครับผมชัยธวัฒน์ตุลาธนครับรองเลขาธิการอดีตพรรคอนาคตใหม่คงตอนนี้เรื่อง walk out หรือการเข้าไปใช้สิทธิ์ในสภาก็ต้องเรียนว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นกระบวนการนะครับที่ทำได้ทั้งคู่นะครับเป็นกระบวนการที่การแสดงออกการใช้สิทธิ์ของส.ส.ทั้งคู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการตัดสินใจนะครับจะเลือกแสดงออกแบบไหนเนี่ยเป็นสุดท้ายก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคซึ่งก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่างที่วิปของฝ่ายอนาคตใหม่เรียนไปแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยระหว่างมีการประชุมทางของพรรคอนาคตใหม่ก็ได้เข้าร่วมด้วยนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้คุยกันนะครับส่วนเรื่องรับประทานอาหารใช่ไหมครับเอาไม่ใช่ครับอาจจะคาดเคลื่อนครับจริงๆแล้ววันที่4ใช่ไหมครับทางจริงๆแล้วทางอนาคตใหม่ต้องเรียกว่าอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่นะครับเราได้นัดที่จะเลี้ยงขอบคุณนะครับแกนนำพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่เคยทำงานมาร่วมกันดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการไปเมืองนะครับแต่ว่าก็เป็นการยืนยันว่านะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับเราเป็นฝ่ายที่เลี้ยงของคุณทุกพรรคนะครับก็คือจะใช้เวทีนี้ในการพูดคุยจับความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาถูกไหมครับก็คงมีโอกาสแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันคนละเรื่องกันเพราะว่านี่เป็นเรื่องของส.ส.ที่อยู่
หรือในสภาผมขออนุญาตตอบสื่อมวลชนที่ถามเรื่องยัตติคุณสุทินนิดนึงครับเพราะว่าบดีบังเอิญทางท่านชัยวัฒน์กับทางนี้ไม่ตอบคือเท่าที่ฟังคุณสุทินพูดเหมือนกับว่าการที่เราอดีตพักอนาคตใหม่สสของพักอนาคตใหม่เก่าเนี่ยไปลงจะเป็นการทำให้ยัตติที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะเข้าใจโอเคแล้วครับครับโอเคนะก็อันนี้ก็อย่างที่คุณชัยวัฒน์แถลงนะฮะจริงๆก็ไม่ได้กังวลอะไรก็ตามที่ปรากฏไปแล้วนะครับเมื่อกี้บอกว่าเหลืออยู่55คนจาก65ไปถึงใจ9คนอีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวไว้ต้องไปดูขออนุญาตไม่เอ่ยถึงแล้วกันใช่ใช่เดี๋ยวนักข่าวคงจะหาได้ไปสิได้ตอนนี้ว่าเอ๊ะมันเลขตัวเลขใช่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 เป็นคนคิดเลขเร็วนะก็จริงๆอยู่ในนี้ก็มีไม่อยากจะพูดไปไม่ได้จะมองหาหนูที่เจอนะครับไปทำควันงั้นขอสุดท้ายว่าตอนนี้เรื่องความเคลื่อนไหวของไม่เกี่ยวกับเราครับผมว่าท่านนายกอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วพวกผมจริงๆแล้วเห็นใจพี่น้องน้องนักศึกษาเขามีความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตของพวกเขาเขาถึงได้ออกมาแสดงพลังถึงความไม่สบายใจถึงความไม่มั่นคงในชีวิตของเขาที่เขากำลังจะเรียนจบแล้วก็ทำงานก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลคือสำหรับประเด็นที่เรื่องของการปลุกระดมเนี่ยนะครับจริงๆนายกรัฐมนตรีต้องถามตัวเองมากกว่าเพราะผมเป็นผู้อภิปรายเรื่องนี้และผมก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีในสภาไปแล้วว่ามีการใช้ภาษีที่มาจากประชาชนในการยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกทำลายความรู้ลักษณ์สามัคคีของคนไทยหรือไม่มีการใช้เจ้าหน้าที่รัฐไปกระทำการอย่างที่ผมว่าหรือไม่หลักฐานทั้งหมดผมก็มีหน้าที่ต้องประมวลและดำเนินการต่อซึ่งคงต้องหารือว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ขบวนการแบบนี้ยุติลงเสียทีผมย้ำอย่างนี้ครับว่าประชาชนที่ฟังพวกเราอยู่สิ่งที่เราทำเราต้องการทำลายขบวนการนี้เพื่อให้คนไทยเลิกที่จะเกลียดกันโดยที่พวกเราไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันมาก่อนคิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันแลกเปลี่ยนกันเคารพกันก็พอแล้วสำหรับกระบวนการใดๆที่น้องๆเขาทำสังเกตได้เลยครับว่าน้องเขาเรียกร้องเพื่ออนาคตของตัวพวกเขาเองซึ่งไม่เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปเลยนะครับโอเคนะคะพอสมควรเดี๋ยวสสต้องมีประชุมต่อนะคะเห็นบอกว่าที่คุณบอกว่าเมื่อคืนมีกระบวนการไอโอทำให้อนาคตใหม่กับเพื่อไทยไม่มีอันนี้ก็ไม่ทราบก็ต้องถามเขากลับว่าเป็นพวก100หรือฮะหรือ100หรือ300ครับเดี๋ยวเราต้องไปประชุมกันต่อนะครับจะไปสัมมนาต่างจังหวัดแจ้งเรียบร้อยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรดีเอ่ยมีป้ายมีอักษรย่อไหมคะก็มาจัดสรรแยมคงต้องดูเรื่องการจัดตั้งพรรคใหม่ก่อนนี่ก็เปิดให้ทายเล่นกันก่อนคงต้องจัดสรรตามข้อบังคับตามเลยก็บอกไปที่ตรงนั้นคงต้องคุยกันในพรรคร่วมตามชื่อที่ตัวเลขคงทุกแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม่ได้มีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการต่อรองเป็นเรื่องของไปดูที่เขานั่งให้ชัดให้ชัดก่อนให้ชื่อมาเร็วผมหูไม่ดีอ่ะผมไม่ได้ยินครับแน่นอนครับว่ามันเป็นไปตามสัดส่วนตามรัฐธรรมนูญครับใช่ครับใช่ก็ต้องลดลงครับยังไม่ได้คุยส่วน